สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Eternal ครับคุณผู้ชมครับวันนี้นอาอยู่ที่งาน Mr. Landscape ปี2022ครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างในงานกันเลยครับนี่เลยคุณผู้ชมฮะมาดามกอล์ฟกับมิสเตอร์แลนด์สเคปปี2022นะฮะสวัสดีค่ะทั้งสองอากราวนิดนึงคือจริงๆวันนี้มานะคะมาโดยเซอร์ไพรส์จริงๆพอมาถึงเนี่ยก็ขอยอมรับไปทีเนี่ยว่าคุณหมีพี่หมีของเราเนี่ยทำได้ดีจริงแล้วน้องที่หนึ่งเนี่ยชื่อน้องภูมิใช่ไหมคะแวนน้อง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 แวนพี่จะบอกว่าน้องแวนเนี่ยตอนเข้ารอบลึกๆนะฮะน้องแวนดีตั้งแต่แรกๆเลยตั้งแต่30คนนะฮะแล้วก็ความสามารถเนี่ยความฉลาดแล้วที่สำคัญการประกวดเนี่ยคือออร่าออกมาเยอะแล้วที่สำคัญเนี่ยน้องแวนเนี่ยสามารถใช้ในวงการบันเทิงได้เลยคือ1นะฮะก็คือเดินแบบเล่นละครได้ทุกอย่างเลยนะคะอยากให้น้องแวนเนี่ยตั้งใจในวงการคือพี่ก๊อฟก็ฝากแค่ว่า1นะฮะให้ตรงต่อเวลาแล้วก็ตั้งใจแล้วเวลาอยู่ในวงการบันเทิงเนี่ยให้ดูแลตัวเองให้บอดี้เฟกหุ่นดีแล้วก็ทุกคนเนี่ยต้องรอจากข้างในรอจากข้างในหมายความว่าทานอาหารให้ครบแล้วดูแลตัวเองที่สำคัญนะฮะก็ย้ำอีกทีนึงว่าตรงต่อเวลาแล้วสำคัญมากกว่านั้นอยากให้เรื่องการศึกษาอย่าทิ้งการศึกษาแล้วการศึกษาให้ดีเนี่ยเราจะอยู่ในการบันเทิงได้ดีแล้วก็พยายามท่องบทเยอะๆนะคะครับได้เลยน้องได้ที่1แล้วก้าวแรกเข้าสู่วงการบันเทิงมีความรู้สึกยังไงบ้างก็เป็นถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆของผมนะครับว่าการที่ได้ตำแหน่งในเวทีนี้ก็ยังเป็นตำแหน่งถือว่าเป็นครั้งแรกดีกว่าครับเพราะว่าผมก็ห่างหายจากวงการประกวดไปนานหลังจากไปเรียนที่สหรัฐอเมริกาแล้วก็กลับมาก็ครับถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากที่จะได้พัฒนาองค์กรต่างๆด้วยความรู้ที่ผมมีและความสามารถที่ผมได้มาครับผมอยากให้กล่าวคำขอบคุณเป็นภาษาอังกฤษนิดนึงThank you for everyone who support me so I'm feels appreciated thank you thank a lot ขอบคุณทั้งสองมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ